สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Monster Gym Championship นะครับหรือPokemon World นะฮะสำหรับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาหาเพชรใช้กันนะก็มีหลากหลายวิธีเหมือนกันที่พอจะหาได้ในช่วงนี้นะก็เดี๋ยวจะมีวิธีละบ้างไปตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำยุ่งต่อไปได้เลยกันนะฮะโอเคสำหรับวิธีแรกเลยเรามาเริ่มกันที่ง่ายๆเลยนะฮะเป็นล็อกอินนะฮะล็อกอินรายวันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาเข้ามาดูกันนะครับสำหรับล็อกอินรายวันนะให้กดมาที่activity นะครับแล้วก็ไปที่ monthly sign in นะครับนี่ครับมันก็จะแจกเพชรอยู่นะทุกวันเลยนะฮะไล่สลับกันไปนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็แจกครั้งละ70มั่ง80มั่ง100มั่งอะไรเงี้ยคือไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็จากที่ผมนับดูเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ700ได้ประมาณ700เหรียญได้นะ700เพชรได้นะครับก็มาไล่ดูกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็แจกเพชรตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของด่านประจนภัยนะฮะเราเข้าไปที่ Adventure เนี่ยทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยผ่านด่านเนี่ยมันก็จะแจกเพชรอยู่แล้วนะครับเนี่ยผมเข้าไปดูนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะสมมุติเราจะเข้าไปแข่งโหมดนี้ใช่มั้ยผมก็จะเสียพลังกายเข้าไปนะแล้วผมก็จะต่อสู้นะครับเนี่ยเข้าไปต่อสู้นะครับปกตินะครับเนี่ยเราก็สู้ไปนะครับปกติเลยไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะด่านประจนภัยเนี่ยมันได้เยอะจริงๆไอเวนเจอร์เนี่ยมันให้เพชรทุกด่านเลยนะถ้าเกิดเราทำผ่าน3ดาวเนี่ยนี่เป็นเบสิกมาตรฐานการเล่นเกมพวกนี้อยู่แล้วนะอันแรกคือรางวัลล็อกอินใช่ไหมฮะนี่รางวัลนี่ครับมันก็จะได้เพชรอยู่นะครับเนี่ยกิจกรรมพวกนี้มันก็จะแจกเพชรเรานะฮะเห็นปะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นมาถึงแต้มนะครับแต้มดาวเนี่ยตอนนี้ผมได้หลาย3นะฮะถ้าเกิดว่าเล่นไปถึง6เนี่ยมันก็ได้80อะไรประมาณเนี้ย90ก็จะได้อีก120อะไรประมาณนี้นะฮะก็ลองมาดูได้นะครับสำหรับกับจนภัยมันได้เยอะจริงๆนะถัดไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมล็อกอิน7วันนะฮะกิจกรรมล็อกอิน7วันเนี่ยที่เป็น New Server Carnival เนี่ยมันก็จะแจกเพชรเหมือนกันนะครับก็สำหรับใครที่เล่นมาถึงวันที่8ใช่มั้ยวันที่8เนี่ยมันก็จะมีเพชรแจกอยู่นะฮะถ้าเกิดเราเล่นตามเงื่อนไขเราทำเควสกิจกรรมตามแผนเงี้ยล็อกอินวันที่8เราก็ได้รับเพชร300ใช่ไหมวันที่9ได้อีก300นะครับวันที่10อีก300ถูกไหมฮะก็เป็น900ละวันที่11 400 12 400นะครับเป็น800เห็นไหมฮะรวมกัน 1,700 แล้วนะฮะส่วนวันที่13กับ14เนี่ยมันจะได้เป็นรายวันเลยนะฮะแล้วก็กิจกรรมทั่วๆไปในแต่ละวันนะฮะ500 100 150 300 600นะครับเบ็ดเสร็จก็ได้1,000นะครับ1,700นะครับประมาณ1,700นะฮะเมื่อกี้1,700เท่าไหร่3,400แล้วนะฮะแล้วก็วันที่14 14เนี่ยจะได้อีกเท่าไหร่500 500 100อย่างเงี้ยจะได้อีก 1,650 นะครับเบ็ดเสร็จนี้ก็ได้ประมาณ5,000กว่าได้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับ New Server Carnival นะก็มาทำได้นะครับทำตามเงื่อนไขของเขาเลยว่าเขาให้ทำอะไรบ้างเนาะก็รับไปฟรีๆนะครับผมแล้วก็นะครับจากที่ทุกคนเห็นนะครับมันจะมีแต้มสะสมนะครับที่เป็น Event Point นะตรงเนี้ยตอนนี้ผมสะสมที่778แต้มจาก380ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราทำแต้มถึง210เนี่ยจะได้1,000เพชรนะก็มาลองดูกันได้แล้วก็ตอน20แต้มแรกได้300อยู่แล้วนะทั้งหมดก็ถ้าเกิดเราทำแต้มถึง210จะได้ทั้งหมด 1,300 นะก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ได้เยอะๆเลยนะครับไปที่ในส่วนของ Navigator นะฮะแล้วไปที่ Monument of Honor นะที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็คือวิธีนี้นะฮะนี่ครับมันจะเป็นคล้ายๆแบบ achievement อะนะครับถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้รับเพชรนะฮะนี่ครับที่เป็นจุดแดงนะทำตามเงื่อนไขของมันเนี่ยเราก็มารับได้นะครับ200บ้างเนี่ยเพียบไปหมดโคตรเยอะเลยนะฮะเนี่ย100 200ไปเรื่อยครับเยอะมากนะฮะเนี่ยเราก็ได้รับไปนะครับนะโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะครับวิธีการหาเพชรง่ายๆนะครับสำหรับเกมนี้นะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่พวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกมสวัสดีครับ